สวัสดีครับผมมาทักคุณนะครับก็ในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำแนวทางในการผ่านด่าน MBES 8กับ Challenge Mode กันนะครับก็ในด่านนี้เนี่ยเราสามารถปลดเมดัลได้ด้วยนะซึ่งจะเป็นตัวเหรียญอันนี้นี่ก็เหรียญตัวนี้เนี่ยจะมีเงื่อนไขคือเราต้องผ่านด่าน MBES 8ด้วย3ดาวแล้วก็มีเครื่องฉายไฟเหลืออยู่ในด่านเนี่ยอย่างน้อย3เครื่องนะครับก็ให้ไปทำในด่านธรรมดาแล้วกันนะทำในด่านตัว MBES 8แบบธรรมดาทีนี้อาจจะเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะแล้วคลิปนี้เนี่ยจะมาเล่นแบบ Challenge Mode ให้ดูแล้วมาทำตัวเมดัลด้วยอะไรเงี้ยมันจะไม่ยากไปหรอก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าวิธีที่ผมจะเล่นเนี่ยมันเอาไปใช้ในโหมดธรรมดาได้แล้วก็มันด้วยวิธีการเล่นที่ต้องพึ่งเจ้าตัวเครื่องฉายไฟอยู่แล้วเนี่ยทำให้ทีที่ผมจะเล่นเนี่ยมันไปผ่านเจ้าตัวเมดอลได้ด้วยก็เรียกได้ว่าตัวเนี้ยผ่านได้หมดเลยผ่านได้หมดเลย แต่ว่ามันต้องไปกะทามมิ่งให้ถูกต้องนะอันนี้เรามาดูแมปกันก่อนนะครับแบบนี้จะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะก็ศัตรูทั้งหมดก็บอกว่าเกือบทั้งหมดจะเกิดทางขวาจะออกมายืนตามช่องที่เราเห็นเนี่ยช่องที่เราไม่สามารถยืนได้นั่นคือช่องที่สตูดิโอและหลังจากนั้นมันจะออกจากช่องนี้มาแล้วเดินเข้าตรงกลางแบบนะครับในขณะที่ทางซ้ายบนจะออกมาแล้วก็เดินเข้าทางซ้ายล่างตัวศัตรูจะมีหน้าตาประมาณนี้มีบอสด้วยนะมี2เฟสเหมือนเช่นเคยเฟสแรกตี4ครั้งแล้วติดสตันได้เป็นไดเมนเวทในขณะที่เฟสที่2เนี่ยจะตีเป็นกายภาพตี3ครั้งเดี๋ยวแล้วมันจะเอาดาบปักลงพื้นแล้วก็ทำดาเมจกายภาพลูดิเฟนต์แรงมากปัญหาหลักจะอยู่ที่การตายจากเฟสที่1เพราะว่าเมื่อมันตายปุ๊บเนี่ยพอเข้าสู่เฟสที่2จะทำให้ศัตรูปอกคอดับหมดเลยก็เพราะฉะนั้นเราจะห่วงเวลามันยาวๆนะครับตัวอื่นก็น่าจะไม่มีอะไรมากนักอ้อแล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยที่ตอนแรกผมเรียกว่ามันเป็นเจ้าตัวใหญ่ใช่ไหมขอเรียกมันเป็นตัวลูกตุ้มแล้วกันนะน่าจะเห็นชัดกว่าเดี๋ยวไปเข้าใจผิดว่ามันจะเป็นตัวโล่อะไรอย่างนี้นะครับโอเคทีนี้ Challenge Mode เนี่ยก็คือจะมีศัตรูเพิ่มขึ้นมาจากโหมดปกติทีนี้จริงๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาแค่ตัวเดียวเท่านั้นตัวเดียวเท่านั้นเลยคือทางซ้ายบนเนี่ยจะเป็นช่องที่บอสกับตัวลูกตุ้มเนี่ยเดินออกมาในโหมดปกติเมื่อบอสออกมาแล้วก็จะไม่มีมอนออกจากทางซ้ายบนแล้วแต่ในโหมด Challenge เนี่ยหลังจากบอสออกมาสักพักหนึ่งอ่ะจะมีตัวลูกตุ้มเดินออกมาด้วย1ตัวนะครับนั่นคือสิ่งที่เพิ่มมาจากโหมดปกตินะในโหมด Challenge ซึ่งมันทำให้การเล่นทีมที่สามารถผ่านด่านใน Normal ได้เนี่ยบางทีอาจจะไม่สามารถผ่านได้ใน Challenge เพราะว่ามันการวางทีมแล้วก็ Timing เนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันเพราะไอ้เจ้าตัวลูกตุ้มตัวสุดท้ายนั่นแหละแต่ว่าวิธีที่ผมจะเล่นเนี่ยสามารถใช้ปรับสามารถเอาไปปรับใช้ด้วยกันได้หมดเลยนะครับก็มาดูทีมแล้วกันอ่ะไม่ใช่กด practice สิอันนี้คือทีมที่ผมใช้นะก็ตัวแบกของเราจะเป็น Silver Ash สกิล3 M3 นะครับถ้าใครไม่มีก็ยืมเพื่อนได้นะตัวอื่นๆที่จะพูดถึงก็คืออมิยะคลิกแล้วก็ตัวว่าง่ายๆคือแคสเตอร์3ตัวนั่นเองแต่ว่าตัวที่จะพูดถึงหน่อยก็คือจะเป็นตัวคลิกเพราะว่าเราต้องการดาเมจเบิร์ดก็คือตัวที่สามารถทำดาเมจได้ไวในระยะเวลาสั้นซึ่งคลิกเนี่ยสามารถทำแบบนั้นได้ในตอนที่กดจริงๆเนี่ยคลิกเป็นตัวที่แอทแท็กตั้งต้นเนี่ยน้อยแต่พอต้องกดสกิลแล้วมันตีไวนะครับตีไวทำดาเมจไวก็แล้วมันสตันได้ด้วยนะสามารถใช้สตันได้ด้วยก็เลยเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งแต่ถ้าเกิดใครมีน้องแกะสกิล3เนี่ยแนะนำให้ใช้เลยเอามาใช้สลับกันกับซินเวอร์แอดนะตอนที่มีเวฟใหญ่ๆมามีพวกตัวลูกตุ้มใหญ่ๆมาอะไรเงี้ยพร้อมกับมอนเยอะๆใช้สลับกันระหว่างซินเวอร์แอดกับน้องแกะเนี่ยจะเล่นสบายขึ้นมากนะครับส่วนอามิยะกับสตูดเนี่ยอันนี้เอามาเป็นดาเมจเสริมนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องอัพเวลเยอะมากก็ได้เอาแค่สามารถฆ่าศัตรูตัวทั่วๆไปเนี่ยได้ไวก็พอแล้วเนาะตัวอื่นก็จะเป็นอิซิน่าอันนี้เนี่ยเป็นซัพพอร์เตอร์สโล
อันนี้ผมใช้เป็นอิชิน่าสกิล1เพราะว่าสกิล1ของอิชิน่าทำให้ตีเร็วขึ้นเยอะมากทำให้สามารถสโลว์ศัตรูได้นานแล้วก็ตัวอิชิน่าเองแอทแทคค่อนข้างดีทำให้เป็นตัวดาเมจช่วยได้ดีตัวนึงเลยนะครับถ้าใครมีแอนเจลิน่าก็ใช้ได้นะแอนเจลิน่าเนี่ยสามารถใช้เป็นสกิล2ก็ได้สกิล3ก็ได้แต่ถ้าเกิดจะใช้แบบว่าให้คล้ายคลึงกับที่ผมจะเล่นในคลิปนี้เนี่ยก็ต้องเป็นสกิล2นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครใช้สกิล3ก็น่าจะได้เช่นกันนะมันเป็นสกิลหมู่มันไอเม็ดแรงแล้วก็สโลว์ศัตรูได้ด้วยเหมือนเดิมต้องไปลองไปแล้วต้องลองไปใช้ดูแล้วกันถ้าใครจะใช้แอนเจลิน่านะแต่ใช้ได้ใช้ได้แล้วก็อารีนอันนี้จะเป็นตัวกาตีไกลซึ่งตีเป็นเวทได้นะครับอันนี้เนี่ยหลักๆ ก็คือมันบล็อกได้2เราจะเอามายืมบล็อกมอนแล้วก็ทำดาเมจเวทได้ข้อดีของอารีนก็คือสกิลเนี่ยเป็นแบบแมนนวลหมายความว่าเรากดใช้ตอนไหนก็ได้แล้วมันรีดีมันรี SP เป็นตามวินาทีเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้สกิลเนี้ยได้เวฟต่อเวฟเลยตามที่เราต้องการแต่ถ้าใครมีรับแพลนแล้วอัพมาเลเวลสูงๆอะไรเงี้ยอัพสกิลเลเวลสูงๆ M3 อะไรเงี้ยก็น่าจะใช้ได้เช่นกันส่วนทอนผมก็คิดว่าน่าจะใช้สกิล3ได้นะถ้าอัพมาแบบเลเวลสูงๆนะครับมีตัวอะไรเอ่ยDefender Defender เนี่ยใช้2ตัวนะตัวหนึ่งเราต้องเอาไปยืนรับหน้าเอาไปยืนชนบอสเอาไปชนยืนชนตัวลูกตุ่มซึ่งผมใช้เป็นโคล่าในขณะนี้อีกตัวหนึ่งเราจะใช้เป็นตัวฮีลิ่งดีเฟนเดอร์เพื่อเอามาช่วยรับได้เมจอีกทางหนึ่งแล้วก็เอามาฮีลเสริมเพราะว่าตัวบอสเนี่ยมันตีเป็นเวทได้นะครับก็เลยใช้เอาฮีลมาเพิ่มด้วยก็เลยใช้เป็นเนลถ้าใครมีโซลซาลงซาเลียอะไรเงี้ยใช้ได้เลยนะอันนี้ผมเป็นสกิล1 M1 แต่จริงสกิล1เลเวล7ก็อาจจะพอแล้วอาจจะนะคิดว่าน่าจะน่าเรียกว่าเจ็บก็น่าจะพอแล้วก็อันนี้เป็นเมดิก2ตัวต้องมีเมดิกฮิวหมู่อย่างน้อย1ตัวนะครับต้องมีฮิวหมู่อย่างน้อย1ตัวถ้าใครมีดีกว่านี้ให้ใช้ก็ใช้ตัวที่ดีกว่านี้เลยนะแนะนำเป็นตัวทีลอซิสเพราะว่าทีลอซิสเนี่ยโดยเฉพาะตอน E2 เนี่ยสามารถทำให้ทีมเราเนี่ยรี SP ต่อวีได้เร็วขึ้นทำให้ใช้สกิลกันได้ไวขึ้นการกะทามมิ่งอะไรเงี้ยก็จะลดน้อยลงคือเล่นสบายขึ้นนั่นเองแล้วก็สกิล2ของตัวทิลอซิสเนี่ยหรือตัวนกฮูกขาวเนี่ยจะทำให้ตอนกดใช้ฮิวได้ไวมากนะครับแนะนำหรือถ้าเกิดใครจะใช้เป็นตัวฮีลิ่งดีเฟนเอ้ยไม่ใช่ใครจะใช้เป็นตัวเมดิก2ตัวที่เป็นฮิวหมู่เลยเนี่ยก็ได้นะก็ได้เช่นกันเอาให้ฮิวทันแล้วกันอันนี้แต่ว่านี่ผมใช้เป็นซัสโซโลแทนนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกใช้เป็นอะไรก็ได้นะเอาให้ฮิวทันก็พอแต่อย่างน้อยมีฮิวหมู่1ตัวเมอร์เทิลอันนี้ผมใช้เพราะว่าผมต้องการเร่ง DP ในช่วงแรกให้ไวมากๆผมเลยใช้เมอร์เทิลนะซึ่งอันนี้เมอร์เทิลผมเป็นสกิล1 M3 ถ้าใครไม่ได้อัพมาตามนี้แล้วรู้สึกว่าเร่ง DP ไม่ทันอะไรเงี้ยใช้เป็นแวนการ์ด2ตัวก็ได้นะครับเพิ่มมาอีกตัวนึงเนาะยังมีที่เหลืออยู่ถ้าสมมติว่าใครใช้ตานมีแล้วโอเคแต่รู้สึกว่าอยากได้ตัวช่วยเพิ่มเนี่ยเพราะว่าที่ยังเหลือหรือว่าไม่ได้ยืมตัวคนอื่นเนี่ยแนะนำให้ใช้เป็นน้องแกะสกิล3เทอร์เทอร์สกิล3พรสกิล3แองเจลิน่าสกิล2หรือ3อันนี้แล้วแต่การใช้งานว่าขาดดาเมจเดี่ยวหรือขาดดาเมจหมู่นะครับก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะใส่เลเวลสกิลไว้ใต้ description ของลิงก์แล้วกันนะครับเผื่อใครอยากดูว่าผมใช้เลเวลเท่าไหร่แต่คิดว่าตัวที่น่าจะต้องตัวที่ค่อนข้างฟิกจริงๆน่าจะเป็นซิลเวอร์แอดดู3 M3 นะครับใครต่ำกว่านี้อาจจะต้องไปการทามมิ่งกันใหม่นะโอเคดูเลยแล้วกันนี่ก็ลงมาเทิร์นมาก่อนครับผมลงตัวนี้ก็จะมาบล็อกมอนในช่วงแรกด้วยนะพอเร่ง DP เดี๋ยวลงเป็นอิซิน่ามาตรงนี้อ่านแบบนี้เลยนะครับถ้าใครใช้แองเจลิน่าก็วางตรงที่อิซิน่ายืนอยู่ได้เหมือนกันเลยนะอันนี้ผมจะวางคลิกต่อเพื่อจะได้รีสกิลขึ้นมาใครใช้น้องแกะก็วางตรงนี้นี่แหละจะวางอามิยะมาต่อนะครับให้วางแล้วหันขวานะมันจะสามารถตีตัวโล่ที่มันยืนอยู่ตรงนี้ได้ตายก่อนที่มันจะเดินซะอี
อ่ะดีดีขึ้นมากเดี๋ยวผมจะลง Silver Ash ต่อนะครับวางตัวนี้แล้วหันมาทางขวานะตรงนี้สัตว์จะเริ่มเดินแล้วให้เรากดสกิลทั้ง3ตัวนี้เลยนะเข้าระยะใครปุ๊บกดสกิลเลยเราต้องการฆ่าเจ้าตัวเล็กๆเนี่ยให้ไวที่สุดเพราะว่าตอนนี้ศัตรูมันมีทั้งหมด4ตัวการวางดีเฟนเดอร์ลงไปมันจะขวางศัตรูได้ไม่หมดเราต้องการขวางเจ้าตัวลูกตุ้มนี้เพราะฉะนั้นต้องให้ไอ้ตัวเล็กเนี่ยตายอย่างน้อย1ตัวเดี๋ยวรอมันเดินเข้ามากันก่อนอ่ะเดี๋ยวผมจะวางเนลลงไปนะครับไม่ทันกดใช้เจ้าเครื่องฉายไฟนี้ได้นะเดี๋ยวผมจะกดแล้วกันเนี่ยตายแล้วโอเคบล็อกทันพอดีตรงนี้เรารอให้มันตายสัก1ตัวแล้วเราค่อยกดสกิลเมอร์เทิลนะครับไม่งั้นศัตรูมันเดินหลุดแล้วอันนี้เราเดี๋ยวเราจะรอไอเดี๋ยวอันนี้มันจะกระพริบแล้วต่อไปมันจะดับแล้วดับกดเลยแล้วก็ลงตัวฮิลไปช่วยครับไม่งั้นเดี๋ยวเนอเราตายนะผมขอพูดถึงตรงนี้นิดนึงอันเนี้ยมันค่อนสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้มันค่อนข้างเร็วผมอาจจะพูดช้าไปหน่อยคือว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถกด Secure Silver Ash ได้แล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีจังหวะในการกด2จังหวะที่แตกต่างกันอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวที่ใช้นะคือตอนที่ตัวโล่เนี่ยมันออกมาตรงข้างล่างเนี่ยตัวแรกสามารถกดได้เลยแต่ถ้าเราฆ่าเร็วเกินไปมันจะส่งผลถึงตอนหลังก็คือให้เราดูที่ตัวนี้ครับตัวที่เราใช้ตัวเนี้ยก็คืออย่างที่ของผมเนี่ยใช้เป็นอาเรียนใช่ไหมถ้าเกิดใครใช้ตัวอื่นที่มันแบบว่าแดเมจไม่ไวเท่าเนี้ยก็ต้องบอกว่าถ้าตัวที่ใช้ตัวเนี้ยแดเมจไวให้เรารอกดสกิลซินวาแอดหลังจากที่ศัตรู3ตัวมันยืนประจำช่องตัวเองเรียบร้อยแล้วเพื่อจะฆ่าตัวโล่แค่ตัวเดียวแล้วเหลืออีก2ตัวไว้ให้เราแบบว่าตู้นานๆเพื่อจะถ่วงเวลานะครับเพราะว่าถ้าเกิดศัตรูมันยังศัตรูชุดแรกถ้ามันยังตายไม่หมดเนี่ยศัตรูตัวต่อไปมันจะยังไม่ออกนะก็เลยถ้าเกิดไดเมจเราไวให้เรารอฆ่าแค่ตัวสุดท้ายนะครับถ้าเกิดไดเมจเราช้าเรากดสกิลซินไว้แอดได้ตั้งแต่ตัวแรกมันเดินออกมาเลยนะเพื่อที่จะให้มันเลือดลดได้เยอะๆไม่งั้นเดี๋ยวตัวที่เรายืนตรงเนี้ยมันจะตายซะก่อนก็อันนี้อยู่ที่ทีมแต่อย่างของผมเนี่ยใช้อาเรนผมสามารถรอกดตอนหลังจากที่มันออกมาแล้วก็ได้นะครับประมาณนี้ค่อยกดก็ได้จะกดช้ากว่านี้ก็ได้นะพูดเราก็ลงอาเรนต่อเลยจริงๆเนี่ยรอไปเนี่ยสังเกตไหมว่าตัวนี้มันจะตายก่อนอย่างที่ผมบอกอ่ะจริงๆเรารอฆ่าแค่ตัวนี้อย่างเดียวก็ได้ถ้าคิดว่าตัวของเราที่ยืนตัวเนี้ยมันฆ่าไอ้สองตัวนี้ได้ด้วยตัวเองได้นะครับแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ให้ซินวาแอดอ่ะทำไดเมจใส่ตั้งแต่ตัวแรกเลยก็ได้แต่อย่างของผมเนี่ยจริงผมไม่จำเป็นต้องตีใส่ตัวนี้ก็ได้นะอาเรนผมสามารถฆ่าสองตัวได้อยู่แล้วอันนี้อันนี้ผมพูดช้าไปนิดหนึ่งคือตอนที่ตัวธนูมันออกมาเนี่ยเราจะต้องกดเครื่องฉายไฟนะครับเพื่อสตาร์ทมันเพื่อให้ซินวาแอดสามารถฆ่าตัวนี้ได้ก่อนนะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันพอมันเดินไปตัวนี้ปุ๊บเราจะเลยระยะแล้วเราจะฆ่าไม่ได้ก็คือจังหวะที่เรากดสกิลซินวาแอดเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราลงอาเรนไปแล้วปุ๊บเนี่ยให้เรารอที่เครื่องฉายไฟนี่เลยครับรอสตาร์ทตัวนี้นี่แหละนี้เราลงไปพอฆ่าตัวธนูนี้ได้แล้วปุ๊บถอนซิลเวอร์แอดเลยครับเพื่อที่จะได้รีกลับมาได้ไวนะอันนี้กดสกิลได้กดนะครับมันจะได้ฆ่าตัวพวกนี้ได้ไวอันนี้ผมกดซิลเมอร์เทิลมาแต่เดี๋ยวก็จะถอนออกแล้วอันนี้ถอนมาลอสตูเข้ามาในระยะสักหน่อยนะเดี๋ยวค่อยกดใช้สกิลนะครับ
อันนี้เนี่ยคือถ้าตราบใดที่ศัตรูมันยังไม่ตายยังตายไม่หมดนี่นะเราสามารถถ่วงเวลาได้จนกว่าศัตรูจะตายอ่ะไอตัวศัตรูข้างบนกับตัวอื่นเนี่ยมันถึงจะค่อยออกมาเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าเรื่องถึงการทามิ่งของการกดสกิลซิงเกิลแอร์เมื่อกี้ก็ทำให้ผมต้องพูดอธิบายเยอะแยะแบบนั้นเพื่อที่ว่าซิงเกิลแอร์จะได้กลับมาทันในเวฟต่อไปนั่นเองอันนี้เราดูตัวนี่นะครับกระพริบละเดี๋ยวรอเสียงติ๊ดแล้วกดอ่ะกดต้องรีบกดนะกดตอนมันเป็นสีแดงไม่งั้นเดี๋ยวตัวนี้มันจะรีเลือดขึ้นมาแล้วตัวเราจะฆ่าไม่ทันนะครับอ่ะโอเคตายแล้วอันนี้เดี๋ยวตัวลูกตุ้มมันจะออกมาทางซ้ายบนให้เรารอใช้สกิลอิทิน่ากับพิกนะซิลเวอร์แอดมาเมื่อไหร่ลงสนามทันทีนะครับเพื่อให้สกิลรีได้ทันนะโอเคลงเลยลงตรงนี้นะครับทามมิ่งมันจะค่อนข้างวุ่นวายหน่อยนะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมลงสตวอตมาตรงนี้อันนี้เนี่ยเรารอใช้สกิลซิลเวอร์แอดเพื่อจัดการตัวธนูตัวธนูตรงนี้นะครับเห็นมันจะใช้ธนูก็เห็นมันจะยิงก็กดสกิลก็ได้นะอยู่มาแล้วกดเลยโอเครอฆ่าตัวนี้นะครับแล้วก็ถอนออกตัวตรงนี้ตายเมื่อไหร่เนี่ยให้ถอนซิลเวอร์แอดออกนะเพื่อที่เวฟถัดไปเราจะได้รีกลับมาใช้ทันส่วนไอตัวตรงนี้เนี่ยไอตัวทางขวาล่างเนี่ยเดี๋ยวเราให้สตวอตตีเอานะครับอันนี้ลืมวางคูล่าได้แหละคือที่ผมยังไม่วางเนี่ยเพราะว่าผมจะให้ตัวลูกตุ้มมันตายก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโดนขวางแล้วโดนตี4แล้วมันจะตี4ทีแล้วปอกคอดับกันหมดเดี๋ยวจะบันไลเอาข้างบนอันนี้ผมกดสกิลอนุญาตตรงช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงสำคัญนะครับให้กดมีตัวเครื่องฉายไฟอะไรเงี้ยใช้ช่วยถ่วงเวลาศัตรูได้นะไอตัวนี้บอสมาแล้วแล้วมันตีครบ4ทีไปแล้วแต่อันเนี้ยไม่กดเจ้าเครื่องฉายไฟเนี่ยอันนี้ถูกแล้วเพราะว่าไม่งั้นเราจะดับไฟของเราจะใช้งานกับเจ้าตัวหมัดไม่ได้มันจะหลีไม่ทันเครื่องฉายไฟเนี่ยผมบอกไว้ตรงนี้แล้วกันว่าเครื่องฉายไฟเนี่ยให้เราให้ความสำคัญกับตัวหมัดมากกว่าตัวบอสนะครับเพราะไอเนี่ยคือปัญหามากกว่าบอสอีกการที่บอสมันตรงสตันอะไรเนี่ยมันสตันแล้วมันก็สตันแค่แป๊บเดียวตัวเรามันลุกขึ้นมาทันอยู่แล้วแล้วเรามีตัวฮิล2ตัวจริงๆมี3เลยด้วยมีเนลอีกตัวนึงเราฮิลทันจะไม่ทันก็ต่อเมื่อไอ้เจ้าตัวเนี้ยปอกคอมันดับเป็นสีแดงแล้วอันนั้นแหละเราจะฮิวไม่ทันเราต้องใช้เครื่องฉายไฟอันนี้แหละด้วยอันนี้เราจะต้องฆ่าตัวนี้นะครับคิดได้ยินเสียงปี๊ใช่ไหมกดเลยอันนี้เราก็รอตัวนี้นะกดฮิวเพอร์ฟอร์เมอร์ด้วยก็ดีเนี่ยตัวเรามันลุกมาทันอยู่แล้วเพราะงั้นมันไม่เป็นไรนะอันนี้เรารอซิลเวอร์แอร์นะครับลงได้เมื่อไหร่ลงเลยนะอันนี้เราถอนสกิลได้เลยลงมาเลยครับอันนี้ผมลืมพูดนิดนึงว่าตอนที่ตัวโล่ตายแล้วเนี่ยตัวโล่ตัวนี้ตายแล้วตัวลูกตู้มันออกมาทางซ้ายบนใช่ไหมตรงเนี้ยมีทางเลือก2ทางคือถอนสตวอตไปแล้วก็ลงถอนสตวอตไปก่อนนะอันนี้สอนสตวอตไปก่อนอันนี้เล่นปกติอันนี้ผมขออภัยว่าอันนี้ผมพูดผิดถอนสตวอตไปก่อนเพื่อลงซีเวอร์แอร์ถูกแล้วแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราฆ่าเจ้าตัวตรงเนี้ยก็คือฆ่าตัวโลกับตัวนักเวทเนี่ยตายทั้งคู่เมื่อไหร่อ่ะมี2ทางเลือกคือ1ถอนอาเรนออก2เอาอาเรนไว้ตรงนี้การถอนอาเรนออกเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเจ้าตัวลูกตุ้มเนี่ยมันจะเดินแล้วถ้าเกิดอิชิน่ากับพิกเนี่ยเราฆ่าไม่ทันเนี่ยเราสามารถโยนเมอร์เทิลที่เรามีเนี่ยไปขวางมันสักแป๊บหนึ่งได้นะครับแต่ถ้าเกิดทันก็ไม่จำเป็นเอาไว้อย่างนี้ซึ่งผมจะเอาไว้อย่างนี้แล้วกันมันจะเดินแล้ว
ันจะค่อนข้างทุรักทุเลหน่อยนะผมอธิบายอะไรพลาดไปหรืออธิบายเร็วไปอะไรอันนี้ขออภัยด้วยนี้เดี๋ยวเรารอเข้าระยะตรงช่องนี้นะครับแล้วกดสกิลทั้ง2ตัวเลยนะตัวซีนูแอดยังไม่กดนะครับโอเคเข้าระยะแล้วกดเลยอันนี้เรารอไอ้บอสเนี่ยมันใช้สกิลเนี่ยอันนี้กดเลยครับกดฉายไฟเลยเพื่อหยุดการสตันของบอสนะมันจะได้สตันตัวลูกตุ้มไปด้วยแล้วตอนนี้ศัตรูเริ่มเดินแล้วกดสกิลเซนเวอร์แอดได้เลยนะครับไอตัวหมัดมันเดินแล้วอันนี้อาจจะไม่ทันกดเครื่องฉายไฟช่วยได้นะโอเคทันพอดีอันนี้เรากดเครื่องฉายไฟช่วยได้เพื่อให้เซนเวอร์แอดเราไม่ตายโอเคถือว่าดีอันนี้แล้วก็อันนี้กดสกิลอัมยะมาถึงตรงนี้จะไม่ค่อยมีอะไรยุ่งยากมากแล้วหลักๆก็คือดูว่าเราฆ่าข้างล่างเนี่ยทันไหมและข้างบนนี่ก็ให้ดูตัวบอสว่ามันกำลังจะสตันหรือยังสตันปุ๊บก็กดเครื่องฉายไฟเอานะครับนี่เดี๋ยวผมกดดูเลยดีกว่าอาเรียนจะได้ไม่ตายนะกดสกิลเพอร์ฟูเมอร์ช่วยด้วยก็ได้เพราะว่าเครื่องฉายไฟเนี่ยเราใช้ไปแล้วเร่งไดเมจให้ไวนะครับโอเคตายหมดกดถอนซิเวอร์แอดออกเอาล่ะที่เหลือดูแค่ตรงนี้เลยอ่ะกดเนี่ยมันจะสตาร์ทปุ๊บเห็นออร่าใช่ไหมแบบว่ามันจะเป็นออร่าแบบว่าเป็นเส้นๆแล้วก็ตรงแก้วเนี่ยมันจะมีแบบสีแดงๆเป็นออร่าสีแดงออกมาแล้วก็มีไฟฟ้าเป็นประกายไฟฟ้าด้วยนะหลังจากมันตีครบ4ทีมันจะเป็นแบบนั้นอันนั้นคือสัญญาณว่ามันจะใช้สกิลสตาร์ทแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยถอนออกเลยรออย่างเดียวเป็นยาวๆเลยครับผมเร่งสปีดหน่อยแล้วกันตอนที่เนี่ยเราปล่อยให้มันสตันไปจนถึงตรงนี้ก็ได้นะถึงตรงกลางตรงนี้อามิยะจะได้ตีได้ด้วยนะอันนี้มีว่าแอดมาแล้วผมลงเลยโอเคเข้าระยะอามิยะแล้วหลังจากเนี้ยสตันทุกสตันได้เมื่อไหร่สตันเลยนะครับเดี๋ยวไว้ว่าตอนบอสมันก็จะสตันอันนี้บอสมันตายยังโอเคไม่ต้องแล้วกำลังจะบอกว่าถ้าเกิดมันยังไม่ตายกดสกิลซิงเกิลแอดเลยนะกดตรงนี้เลยก็ได้โอเคมันเปลี่ยนหมดแล้วกดสกิลทุกตัวที่มีเลยครับนี่เนี่ยดูแอคชั่นบอสได้นะแต่มันดูยากหน่อยตัวมันจางมากเลยแต่ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วเอาจริงเราลงอันนี้ไปช่วยได้อีกโอเคทำไมตัวมันจางแปลกๆไม่รู้คือผมกำลังจะบอกว่าพอตอนมันตี3ครั้งอ่ะมันจะเอาดาบแทงลงพื้นเราสามารถกัดจังหวะการใช้เครื่องสายไฟอ่ะสตาร์ทบอสได้นะครับแต่ว่าเมื่อกี้นี้มันตัวมันจางอ่ะดูยากแต่ไม่เป็นไรนะเรากดสกิลทุกตัวมันก็ตายแล้วเพราะว่าตัวเวทเราเยอะนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะอันนี้ต้องขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยละกันว่ามันอาจจะดูวุ่นวายหรือผมอาจจะอธิบายเร็วอธิบายไม่ทันอะไรเงี้ยไปหน่อยอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยเนาะก็ถ้าใครที่ดูอยู่ก็ลองย้อนดูวิธีการเล่นเอาแล้วกันนะครับจริงๆมันมีไทมิ่งไม่เยอะนักหรอกถ้าเกิดเราดูดีๆหลักๆก็จะอยู่หลักๆจะอยู่ที่ตัวซินเวอร์แอดกับตัวเครื่องฉายไฟนี่แหละที่เป็นไทมิ่งส่วนตัวอื่นๆน่ะคือวิธีการใช้งานมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับเนาะประมาณนี้ก็ใครชอบใจยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมตัวละครที่ใช้สามารถเปลี่ยนได้ใครมีตัวที่ดีกว่าใครมีตัวเก่งกว่าใช้งานได้เลยใครไม่มีตัวอะไรยืมเพื่อนได้นะครับที่ยังเหลืออยู่เพิ่มตัวได้นะโอเคคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย